พราะเวลาผิวเรามันแบบว่าเซลล์มันไม่ชุ่มชื้นมันไม่อิ่มน้ำเนี่ยนะครับหน้ามันจะดูหมองนะครับแต่ตั้งแต่มาใช้ตัวนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารีวิวนะครับสกินแคร์ที่น้องโก้เนี่ยพูดถึงบ่อยมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะครับนั่นคือสกินแคร์นะครับจากแบรนด์มิสมีนั่นเองนะครับหลายคนนะครับน่าจะรอคอยกันอยู่ว่าน้องโก้เนี่ยเมื่อไหร่จะหยิบเมื่อไหร่จะยกออกมาพูดถึงสักทีนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์ฟังว่าหลังจากที่น้องโก้นะครับได้ทดลองใช้เขานะครับเป็นเวลา14วันหรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องโก้ชอบประทับใจอะไรยังไงนะครับก่อนจะไปชมนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนแรกนะครับน้องโก้ขอให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าไอเทมที่น้องโก้จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับ3ไอเทมนี้นะครับก็กรุบๆเบาๆนะครับน้องโก้ขอเริ่มด้วยตัวเอเซนต์หรือน้ำตบนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่น้องโก้เนี่ยชอบแล้วก็ติดใจที่สุดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อเต็มๆว่ามิซึมินะครับเป็นมารีนชูการ์ไวเอเซนส์นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวเอเซนต์หรือน้ำตบตัวนี้นะครับน้องโก้อยากจะบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เปิดทางนะครับสู่ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ช่วยในการบำรุงผิวช่วยในการเตรียมผิวนะครับพร้อมกับที่จะบำรุงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับตัวเอเซนต์น้ำตบตัวนี้นะครับนุ่นก็อยากจะบอกว่าคุณสมบัติของเขานะครับก็หลักๆแล้วนะครับก็คือการเติมความชุ่มชื้นการเติมน้ำให้กับผิวนะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความอิ่มน้ำนะครับผิวเนี่ยมันจะดูอิ่มฟูมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของความขาวความกระจ่างใสของผิวนะครับด้วยคุณสมบัติแบบนี้นะครับเขามีส่วนผสมนะครับมาจาก 3% NAG นะครับเจ้าตัว NAG เนี่ยนะครับมาจากคำว่า N-acetylglucosamine นะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นสารตั้งต้นนะครับที่จะทำให้ผิวของเรานะครับสามารถผลิตนะครับเจ้าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับตามธรรมชาติขึ้นมานะครับก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นการเติมน้ำให้ผิวการอุ้มน้ำของผิวนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมี4% นะครับในอะซินามายด์นะครับหรือวิตามิน B3 นะครับก็เป็นวิตามินที่ช่วยในเรื่องของความขาวความเนียนความกระจ่างใสของผิวได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับหรือเจ้าตัวน้ำตบเอเซนต์ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าเนื้อของเขานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่น้องโก้ได้ใช้มานะครับน้องโก้อยากจะบอกว่ามันเหมาะสำหรับบ้านเรามากๆที่แบบอากาศร้อนๆนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นน้ำใสๆนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆและที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเอสเซนที่ทาลงผิวแล้วนะครับมันจะซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รู้สึกเบาสบายผิวนะครับไม่รู้สึกเหนียวเนินอ่ะไม่ทิ้งความมันวาวไม่ทิ้งความเหนียวเนินอ่ะ wow. ไว้เลยนะครับสำหรับผลลัพธ์หลังการใช้นะครับที่น้องโก้ได้ใช้เจ้าตัวเอสเซนต์หรือน้ำตบจากมิซูมิตัวนี้นะครับอย่างแรกน้องโก้ขอบอกว่าสภาพผิวนะครับก่อนที่น้องโก้จะใช้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกคือน้องโก้เนี่ยเป็นคนที่ผิวนะครับค่อนข้างที่จะมันอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่แล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นคนที่ผิวมันจริงนะครับแต่เป็นคนที่ผิวมันแต่ขาดน้ำนะครับเพราะว่าด้วยความที่น้องโก้เนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ใช้สกินแคร์อะไรที่มันเติมน้ำให้ผิวนะครับเติมความชุ่มชื้นสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็รีวิวต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโก้ก็เลยไม่ค่อยได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนะครับหลังจากใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องโก้อยากจะบอกว่าอย่างแรกนะครับที่น้องโก้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือผิวนะครับมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับมันมีความแบบมันเหมือนจะมันน้อยลงนะครับด้วยความที่แบบว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาไปเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ผิวนะครับมันเหมือนมันมีความสมดุลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผิวน้องโก้มันก็เลยแบบว่ามันน้อยลงนะครับแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นอย่างที่2คือผิวมันดูเนียนนะครับมันดูละเอียดมากขึ้นนะครับคือเราสัมผัสหน้าทุกวันเนี่ยนะครับมันจะรู้ว่าหน้าของเราเนี่ยนะครับมันจะมีความแห้งนะครับมันบ้างกล้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องโก้นะครับตั้งแต่ใช้เจ้าตัวนี้รู้สึกว่าผิวมันดูเนียนนะครับมันดูละเอียดมากขึ้นและอย่างที่3คือผิวมันดูใสนะครับมันดูแบบเปล่งประกายมันดูสว่างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่น้องโก้นะครับอยากจะแชร์มากๆคือเจ
้าตัวนี้นะครับมันช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเติมความกระจ่างใสนะครับแล้วก็ช่วยปรับสีผิวนะครับให้ดูสว่างมากขึ้นนะครับโนโก้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับเหมาะมากๆสำหรับการใช้เป็นตัวเปิดทางนะครับในการบำรุงผิวนะครับเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งนะครับหรือผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆ wow. เลยทีเดียวครับต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของเซรั่มทั้ง2ตัวนี้นะครับน้องโก้อยากจะบอกว่ามันมีความคล้ายกันมากนะครับแต่จริงๆมันมีความแตกต่างกันนะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับมันจะมีความสีฟ้าและสีชมพูใช่ไหมครับสำหรับตัวไวท์เซรั่มตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมิสมินะครับเป็น One Drop Power White Serum นะครับสำหรับเซรั่มนะครับไวท์เซรั่มตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขานะครับก็คือการช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสของผิวนะครับลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวนะครับสีผิวที่ดูไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมนะครับมาจาก 4% นะฮะเตตราเปปไทด์นะครับแล้วก็มีโกวีซีเจ้าตัวโกวีซีนะครับก็คือวิตามินซีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีความเสถียรแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่สำคัญของเขาก็คือการช่วยในการปกป้องผิวจากมลภาวะนะครับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อีกด้วยครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเนื้อกันดีกว่านะครับว่าเนื้อเซรั่มนะครับของไวท์เซรั่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นเซรั่มที่มีความใสๆใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องโก้จะยองโหลดให้ดูที่หลังมือนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆนะครับมีความหนืดนิดนึงนะครับแต่เห็นอย่างนี้นะครับน้องโก้อยากจะบอกว่ามันทาลงบนผิวได้อย่างง่ายมากๆนะครับแล้วก็เกลี่ยง่ายนะครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับไม่ใช่ว่าไวท์เซรั่มจะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเดียวนะครับมันก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างดีด้วยนะครับดีนะครับแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆน้องก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวไวท์เซรั่มเนี่ยซึมได้อย่างดีมากๆนะครับซึมลงผิวได้เร็วนะครับไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนาไม่ทิ้งความมันวาวไว้บนผิวเลยนะครับสำหรับผลลัพธ์หลังการใช้นะครับพี่น้องก็ได้ใช้เจ้าตัวไวท์เซรั่มตัวนี้นะครับเป็นเวลากว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องก็อยากจะบอกว่าสีผิวนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับมันดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้องก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับคือเป็นสิวเนี่ยช่วงคางนะครับแล้วก็ช่วงปากจนเป็นรอยสิวเนี่ยเป็นประจำนะครับน้องกู้ก็ใช้เจ้าตัวนี้ทาลงไปนะครับรู้สึกว่ารอยสิวเนี่ยนะครับมันจางเร็วกว่าปกตินะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับทุกครั้งที่น้องกู้เนี่ยกดสิวนะครับมันจะเป็นรอยสิวแบบดำๆใช่ไหมครับคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมครับว่าถ้ากดสิวแรงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นรอยสิวแบบดำๆนะครับน้องกู้ก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับแต้มลงไปหลังที่เรากดสิวไปแล้วนะครับจะรู้สึกว่ารอยสิวเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยดำแล้วก็รู้สึกว่ารอยสิวเนี่ยมันจางลงเร็วมากๆนะครับน้องกู้ก็เลยชอบแล้วก็ประทับใจนะครับเจ้าตัวไวท์เซรั่มจากมิซูมินี่มากๆเลยครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเจ้าตัวไฮเดรตเซรั่มนะครับเซรั่มสีฟ้าตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือมิซูมินะครับเป็น One Drop Power Hydrate Serum นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวไฮเดรตเซรั่มนะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าคุณสมบัตินะครับก็คือการเติมน้ำให้กับผิวนะครับการเติมความชุ่มชื้นนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูอิ่มน้ำดูอิ่มฟูมากขึ้นนะครับด้วยเจ้าตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมนะครับมาจาก 12% นะครับไฮยาลูรอนนะครับแล้วก็ยังมีเซรามายด์นะครับเจ้าตัวไฮยาลูรอนเนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับก็คือการช่วยอุ้มน้ำให้กับผิวนะครับการทำให้เซลล์ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความชุ่มน้ำมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าตัวเซรามายด์ก็คือการป้องกันนะครับการระคายเคืองต่างๆนะครับทำให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับการเสริมชั้นผิวเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณสมบัตินะครับที่เหมือนกันกับเจ้าตัวไวท์เซรั่มนะครับก็คือการปกป้องผิวจากมลภาวะนะครับฝุ่นละออง PM 2.5 นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเนื้อกันดีกว่านะครับว่าเนื้อเนี่ยจะต่างกับเจ้าตัวไวท์เซรั่มหรือเปล่านะครับน้องกู้อยากจะบอกว่าเนื้อเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันจะมีความหนืดขึ้นมานิดนึงนะครับกว่าเจ้าตัวไวท์เซรั่มนะครับไวท์เซรั่มเนี่ยเนื้อของเขานะครับมันจะออกเป็นเนื้อใสๆหนืดๆใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยนะครับมันจะออกเป็นเนื้อขุ่นนิดนึงนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับให้ความชุ่มชื้นดีกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้กับผิวจริงๆนะครับเนี่ยนะครับทาลงไปแล้วเกลี่ยได้ง่ายมากๆนะครับน้องก็อยากจะบอกว่าตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะผิวมันผิวแห้งนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับที่น้องก็บอกว่าผิวมันก็ควรใช้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับพอทาลงไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นปะว่าไม่กี่วินาทีเองนะครับมันก็ซึมลงผิวแล้วก็เบาสบายผิวมากๆนะครับไม่รบกวนแบบว่าทำให้หน้ามันวาวทำให้หน้าเหนียวเนินหนาหรือเปล่านะครับเจ้าตัวนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับน้องก็อยากบอกว่ามันสบายผิวมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับผลลัพธ์หลังการใช้นะครับที่น้องก็ได้ใช้เจ้าตัวไฮเดรตเซรั่มตัว
นี้นะครับเป็นเวลากว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหนูสำหรับผลลัพธ์นะครับข้อแรกนะครับนั่นคือในเรื่องของการทำให้ผิวนะครับมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นอันนี้น้องโก้เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่างที่2คือนะครับน้องโก้รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยนะครับมันดูอิ่มมันดูฟูมันดูไบรท์ขึ้นนะครับคือไม่รู้สินะเพราะว่าพอเวลาผิวเรามันแบบว่าเซลล์มันไม่ชุ่มชื้นมันไม่อิ่มน้ำเนี่ยนะครับหน้ามันจะดูหมองนะครับแต่ตั้งแต่มาใช้เจ้าตัวนี้นะครับผิวมันมีความอิ่มมันมีความฟูมันมีความชุ่มชื้นแล้วผิวมันก็ดูไบรท์นะครับ wow. มันดูแบบละเอียดมันดูผ่องมันดูฟูขึ้นนะครับอันนี้ก็แบบว่าเป็นสิ่งที่น้องโก้เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยนะครับมาหันมาเติมน้ำให้กับผิวเติมความชุ่มชื้นนะครับให้กับผิวด้วยเจ้าตัวไฮเดรตเซรั่มนี่แหละครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ผิวมันเลยไม่ค่อยกล้าใช้มอยเจอร์ไรเซอร์อะไรที่แบบว่าหนักหนานะครับทำให้หน้าชุ่มชื้นจริงแต่หน้าเหนียวเนินหนานะครับเจ้าตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันช่วยเติมความชุ่มชื้นนะครับในทางเดียวกันเขาก็เบาสบายผิวนะครับไม่เหนียวเนินหนานะครับไม่ทิ้งความมันวาวไว้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวนี้นะครับเติมความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกจริงๆนะครับคุณผู้ชมลองนึกว่าถ้าผิวเรานะครับคีย์หลักนะครับของผิวที่ดีของผิวที่สุขภาพดีของผิวที่สวยเนี่ยคือความชุ่มชื้นนะครับการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับก็เหมือนการเติมน้ำให้กับต้นไม้นะครับต้นไม้มันก็จะเขียวชะอุ่มนะครับ yeah. เช่นเดียวกันนะครับผิวคนเราก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะผิวมันผิวแห้งผิวบอบบางระคายเคืองแพ้ง่ายผิวผสมหรือผิวขาดน้ำอะไรก็ตามนะครับน้องโก้อยากจะแนะนำว่าให้ควรเติมความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวนะครับด้วยเจ้าตัวไฮเดรตเซรั่มตัวนี้ wow. ดีมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับวิธีการใช้นะครับเจ้าตัว3ไอเทมจากมิซูมิตัวนี้นะครับน้องโก้อยากจะบอกว่าหลังจากที่น้องโก้ล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับน้องโก้ก็จะรีบตามด้วยเจ้าตัวมารีนชูก้าไวเอเซนต์ตัวนี้นะครับตบลงไปนะครับประมาณเหรียญ5บาท1เหรียญนะครับแล้วก็ประคบนะครับให้ทั่วผิวนะครับผิวเนี่ยก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็พร้อมรับกับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนั้นน้องโก้ก็จะตามด้วยเจ้าตัวไวเซรั่มเจ้าตัวไวเซรั่มก็คือสีชมพูตัวนี้นะครับประมาณ3หยดนะครับแล้วก็กดให้ทั่วผิวหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับน้องโก้ก็จะตามด้วยเจ้าตัวไฮเดรตเซรั่มตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับอีก3หยดนะครับแล้วก็กดให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็รำคอนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวนะครับมันจะมีความนุ่มนะครับมันมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็จะดูอิ่มดูฟูมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับน้องโก้ก็มารีวิวให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับ3รอบนะครับ3ไอเทม3สกินแคร์เด็ดนะครับจากมิซูมินะครับที่น้องโก้เนี่ยได้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ชอบประทับใจนะครับก็เลยเอามาแชร์มาบอกต่อให้กับทุกคนได้ทราบกันนะครับ yeah. ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะแบบว่าอยากมีใช้เป็นของตัวเองอยากทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมีความกระจ่างใสนะครับจะไปหาซื้อได้ที่ไหนนะครับอย่างแรกนะครับน้องโก้อยากจะแนะนำว่าคุณผู้ชมนะครับทุกคนนะครับทุกสภาพผิวควรมีนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเอเซนต์ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,390 บาทนะครับปริมาณ125มิลนะครับเจ้าตัวนี้ควรใช้ทุกคนเป็นเมนหลักก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูว่าสภาพผิวของเราต้องการความชุ่มชื้นต้องการความกระจ่างใสนะครับถ้าต้องการความชุ่มชื้นเนี่ยก็ตามด้วยเจ้าตัวไฮเดรตเซรั่มนะครับตัวนี้นะครับแล้วถ้าต้องการความกระจ่างใสก็ตามด้วยเจ้าตัวไวท์เซรั่มตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ปริมาณนะครับขวดละ25มิลลิลิตรนะครับราคาขวดละ890บาทนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่บูสต์นะครับวัสันนะครับร้านซูรือฮะและช่องทางออนไลน์นะครับก็คือ Lazada Shopee อะไรอย่างนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอันไหนนะครับแล้วก็สภาพผิวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ลองไปหาซื้อใช้กันได้นะครับน้องโก้รับประกันว่าดีทุกตัวนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าใครนะครับอยากให้น้องโก้ทำคลิปนะครับรีวิวอะไรนะครับหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตามไปกดไลค์ไปกดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของน้องโก้ได้ที่ Facebook นะครับ Hugo Berry นั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย